ขณะที่ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ของศึกนักตบลูกขุนไก่ไทยในการไปตะลุยศึก French Open ครับน้องนัทนิชออนผ่านเข้าสู่รอบ2ได้แล้วครับการแข่งขันเมื่อวานนี้กลับไปเป็นระดับซูเปอร์ซีรีส์รายการยูนิค French Open ที่ประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชออนจิตรพลมือ17ของโลกชาวไทยลงสนามเจอกับนาตาเลียเพอร์มิโนวามือ17ของโลกจากรัสเซียสถิติก่อนหน้านี้ครับน้องนัทนิชออนเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งที่พบกันและเกมนี้ก็เอาชนะไปได้อีก1ครั้ง2เกมรวดครับ21-6และ21-18เอาชนะได้ค่อนข้างห่างนะครับเข้าสู่รอบ2ต่อไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะพรทิพย์บูนะประเสริฐสุขได้2-0เกม23-21และ21-17ส่วนในประเภทชายเดี่ยวครับเจ้าแมนบุญศักดิ์นั้นต้องร่วงตกรอบแรกแล้วหลังจากแพ้พานนอยฮาสนาจากอินเดีย0-2เกม16-21และ18-21ครับก็เหลือนักแบดอีกหลายคนของไทยให้ลุ้นกันต่อในรอบ2ที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้ครับ